วันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2566เวลา 16:11 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย6ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมเดอะแลนด์มาร์คลอนดอนโรงแรมที่ประทับเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมงานพระราชทานเลี้ยงรับรองพระประมุขประมุขและผู้แทนของประเทศต่างๆซึ่งสมเด็จพระเจ้าชาวที่3และสมเด็จพระราชินีคามิลล่าแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดขึ้นในโอกาสงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่6พฤษภาคม2566ณพระราชวังบักกิ้งแฮมทั้งนี้ในเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านมีประชาชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระราชวังบักกิ้งแฮมสร้างขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1703เดิมเป็นคฤหาสน์ของจอห์นเชฟฟิลด์ดุคแห่งบักกิ้งแฮมต่อมาพระเจ้าจอร์จที่3ส่งซื้อคฤหาสน์หลังนี้เพื่อใช้เป็นที่ประทับส่วนพระองค์และสำหรับพระราชินีชาร์ลอตต์ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อคฤหาสน์ควีนต่อมามีการปรับปรุงต่อเติมครั้งใหญ่โดยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นเจ้าหญิงมาประทับที่พระราชวังแห่งนี้เป็นพระองค์แรกพระราชวังแห่งนี้จึงเป็นสถานที่ประทับอย่างเป็นทางการของพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระราชินีรวมทั้งเป็นสถานที่จัดงานพระราชทานเลี้ยงรับรองซึ่งระเบียงด้านหน้าของพระราชวังเป็นจุดที่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์แห่งสหราชอาณาจักรเสด็จออกสีหบัญชรเนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองที่สำคัญอาทิงานพระราชพิธีเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ70ปีของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2เมื่อปีคริสตศักราช2022งานพิธีสวนสนามกองทหารรักษาพระองค์รวมทั้งสมเด็จพระเจ้าชาวที่3และสมเด็จพระราชินีคามิลล่าแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือในโอกาสงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่6พฤษภาคม2566เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอย่างพระราชวังบักกิ้งแฮมส่งพระดำเนินไปยังห้องที่จัดไว้สำหรับพระประมุขประเทศต่างๆอาทิประเทศไทยราชอาณาจักรบาเรนราชอาณาจักรภูฏานราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์รัฐกาตาและประเทศญี่ปุ่นทรงมีพระราชปฏิสันถารกับพระประมุขประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศที่มาร่วมงานพระราชพิธีเมื่อสมเด็จพระเจ้าชาวที่3และสมเด็จพระราชินีคามิลล่าเสด็จออกณห้องโถง The Picture Gallery และเสด็จพระราชดำเนินถึงห้องที่จัดไว้สำหรับพระประมุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระเจ้าชาวที่3และสมเด็จพระราชินีคามิลล่าหลังจากงานพระราชทานเลี้ยงรับรองพระประมุขประมุขและผู้แทนของประเทศต่างๆแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงยังโรงแรมเดอะแลนด์มาร์คลอนดอนโรงแรมที่ประทับเวลา 18:56 นโดยการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3และสมเด็จพระราชินีคามิลล่าแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือณมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะนำเสนอในวันถัดไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน